สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญกลับมาพบกันทุกๆสัปดาห์นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงไปสนทนากับนักลงทุนนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตัวจริงเสียงจริงในประเทศเพื่อนบ้านนะคะวันนี้พาคุณผู้ฟังค่ะไปดูโอกาสในการลงทุนในรอยต่อทั้งทางบกทางน้ำนะคะของเส้นทางที่จะเชื่อมระหว่างไทยลาวจีนนะคะซึ่งเป็นจีนตอนใต้ตรงนี้สำคัญมากเพราะจะเชื่อมไปยัง3มณฑลของประเทศจีนที่มีประชากรอย่างมหาศาลค่ะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะ12ปันนาที่อยู่ติดจากเราไปนิดเดียวมีลาวขั้นกลางเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้มีการเติบโตขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่ามีคนจีนเข้ามาอยู่เยอะมีนักลงทุนจากจีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขายังต้องการสินค้าจากไทยเข้าไปเป็นจำนวนมากเราจะมีโอกาสไปเปิดธุรกิจอะไรมีโอกาสไปลงทุนอะไรในตรงนี้นะคะที่จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเดี๋ยวมาฟังคุณภกายมาศเล่าให้ฟังในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้พาคุณผู้ฟังไปที่ประเทศพม่า กันก่อนเราก็ยังมีอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะพม่านะคะหลังจากที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะมีการปราบผู้ประท้วงเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียชีวิตเป็นหลักร้อยเนี่ยล่าสุดวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะคะหลายพื้นที่ในพม่าเนี่ยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ประท้วงได้ใช้ความเงียบเป็นสารสื่อถึงความต้องการประชาธิปไตยเป็นวันที่กลุ่มต่อต้านรัฐประหารโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการตัวแทนรัฐสภาพม่าที่นำโดยสมาชิกพรรค NLD เขาจัดแคมเปญที่เรียกว่าอันตันเตตะเปะนะคะหรือการประท้วงไร้เสียงค่ะผู้ประท้วงเขาต้องการจะส่งสารไปถึงสภาบริหารแห่งรัฐหรือฝ่ายกองทัพพม่าถึงข้อเรียกร้องให้คืนอำนาจด้วยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศหยุดอยู่กับบ้านไม่ต้องออกมาเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนนะคะคนก็ไม่ต้องออกมาทำงานอยู่ในบ้านนั่นแหละนะคะบริษัทห้างร้านทุกแห่งปิดหมดเลยค่ะรถราทั้งหลายก็ไม่ต้องออกมาวิ่งนะคะเป็นการส่งความเงียบนะคะถือเป็นสื่อสารเป็นตัวกลางในการสารไปยังทหารพม่านะคะแล้วก็ยังถือเป็นการรำลึกถึง200กว่าชีวิตที่สูญเสียไปในช่วงเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเป็นต้นมาด้วยนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ในพม่าล่าสุดตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นความเงียบสื่อความต้องการประชาธิปไตยค่ะมาที่สปป.ลาวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่นะคะเพราะเขามีการประชุมครั้งปฐมฤกษ์สภาแห่งชาติชุดที่9ของสปป.ลาววาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการคัดเลือกแล้วก็รับรองตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศก็จะมีประธานแล้วก็รองประธานสภาแห่งชาติชุดที่9เลขาธิการสภาแห่งชาติแล้วก็องค์ประกอบของสภาแห่งชาติได้แก่คณะกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมาธิการชุดต่างๆประธานแล้วก็รองประธานคณะกรรมการประธานประเทศและก็รองประธานประเทศนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะรวมถึงประธานศาลประชาชนสูงสุดแล้วก็หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐแล้วก็ประธานองค์การตรวจสอบตราแห่งรัฐด้วยนะคะซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายไซสมพรพรมวิหารค่ะให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติแล้วก็รองประธานอีก5คนก็มีศูนย์ทรไซยจักรนะคะเจริญเยวเปาเฮอนะคะคำใบดำหลัดสมมาตรพนะเสนาพลโทสุวรเลืองบุญมีนะคะไซสมพรก็เป็นลูกชายของไกรสอนพรหมวิหารค่ะผู้นำการปฏิวัติอดีตเลขาธิการคนแรกของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนายกรัฐมนตรีคนแรกของลาวแล้วก็เป็นประธานประเทศสปป.ลาวจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อพ.ศ.2535นะคะสำหรับตำแหน่งประธานประเทศที่ประชุมค่ะได้เลือกทองลุนศรีสุริศค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นดำรงตำแหน่งนี้โดยมีปานียาถอดตู้นะคะแล้วก็บุญทองจิตมณีเป็นรองประธานประเทศนะคะปานียาทอตู้เนี่ยรองประธานประเทศคนที่1ก็เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติลาวติดต่อกัน2สมัยนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมได้เลือกพันคำวิภาวันค่ะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะพลิกความคาดหมายจากก่อนหน้านี้ที่หลายคนเชื่อว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นของนายสอนไซศรีพันดอนลูกชายคำไตศรีพันดอนอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานประเทศซึ่งเรียกได้ว่ายังคงมากบารมีอยู่ในสปป.ลาวนะคะยังไงก็ตามนะคะสอนไซปัจจุบันเพิ่งมีอายุ55ปี
ยังมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก5ปีข้างหน้านะคะสภาแห่งชาติชุดที่9นี้เขาก็ประชุมจนถึงวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีการรับฟังแล้วก็พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีแล้วก็แผนงบประมาณแห่งรัฐ5ปีครั้งที่8นะคะเขาวางแผนตั้งแต่ปี59ถึงปี63แล้วก็รับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีแล้วก็แผนงบประมาณแห่งรัฐ5ปีครั้งที่9คือนับตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2568นะคะสภาแห่งชาติชุดที่9มีสมาชิกทั้งสิ้น164คนได้รับเลือกตั้งมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นระหว่างวันที่13ถึง15มกราคมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ได้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ที่ประชุมตอนนั้นก็ได้เลือกนายทองรุณศรีสุริตค่ะขึ้นเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคแทนนายบุญอย่างบรจิตค่ะอันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในสปป.ลาวค่ะมาที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะมาดูความคืบหน้าเมืองหลวงใหม่นะคะเห็นว่าจะแล้วเสร็จในปี2024นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนของอินโดนีเซียบอกว่ามั่นใจว่าโครงการเมืองหลวงใหม่จะดำเนินการต่อไปในปีนี้แล้วก็ก่อสร้างในส่วนของทำเนียบรัฐบาลจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี2024นะคะรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนของอินโดนีเซียบอกว่าประมาณการงบประมาณเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างเมืองแห่งใหม่อยู่ที่466ล้านล้านรูเปียค่ะหรือประมาณ 32.3 พันล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้ยังคงมีการปรับให้เข้ากับกลยุทธ์แล้วก็ขั้นตอนของการพัฒนาตามการวิเคราะห์ในแผนแม่บทสำหรับเงินทุนของรัฐนะคะการวิเคราะห์รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของงบประมาณรายรับและรายจ่ายของรัฐกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาเมืองหลวงใหม่นั้นจะสอดประสานกับโครงการสำคัญระดับชาติอื่นๆด้วยนอกจากนี้นะคะแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่งบประมาณเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดโอกาสในการลงทุนแล้วก็สร้างงานใหม่ที่สามารถส่งเสริมความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนของอินโดนีเซียเนี่ยยังมั่นใจนะคะว่าการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นี้จะยังคงปกป้องชุมชนในท้องถิ่นต่อไปได้โดยการสร้างความมั่นใจว่าการโยกย้ายไปที่ใหม่มีการจัดการมีการวางแผนแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นอย่างดีหลักการพัฒนาแล้วก็ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักๆหรือว่า KPI เนี่ยเขาก็จัดทำขึ้นเป็นแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่างานพัฒนาจะดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้านะคะรัฐบาลของอินโดนีเซียเขาก็มีแผนนะคะคุณผู้ฟังที่จะกำหนดเกณฑ์การทดแทนพื้นที่สีเขียว 100% สำหรับการก่อสร้างอาคารสถาบันอุตสาหกรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยก่อนหน้านี้องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่งนะคะได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองหลวงแห่งใหม่นี้โดยเขากังวลว่าจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เสียหายต่อระบบนิเวศหรือเปล่าแล้วก็ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถปกป้องชุมชนในท้องถิ่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อินโดนีเซียค่ะเรื่องของเมืองหลวงนะคะก็จะสร้างเสร็จภายในปี2024ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะอินโดนีเซียยังมีอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังเป็นข่าวสั้นๆซึ่งก็มีรายงานมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าปีนี้อินโดนีเซียนั้นจะเข้าสู่หน้าแล้งล่าช้าเนื่องจากปรากฏการณ์ลานินญาหลายพื้นที่ของเกาะสุมาตราเกาะชวาเกาะสุลาเวสีนะคะแล้วก็เกาะปาปัวเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าแล้งในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่ฤดูแล้งของเกาะบอร์เนียวเนี่ยอาจจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมาดูการพัฒนาของเวียดนามอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนี้เป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงค่ะเวียดนามคาดว่าจะเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูง2เส้นทางคือระหว่างฮานอยกับวินแล้วก็โฮจิมินห์และหยาจางภายในปี2030นะคะโดยจะเป็นรถไฟที่จะเดินทางด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นตามร่างแผนปี 2021 ถึง 2030 ของกระทรวงคมนาคมเวียดนามนะคะวินเนี่ยเป็นเมืองหลวงของจังหวัดทางตอนกลางของเวียดนามค่อนไปทางเหนือแล้วก็หยาจางเนี่ยเป็นเมืองชายหาดในจังหวัดทางตอนใต้ของคันหวานะคะหากความต้องการยังอยู่ในระดับต่ำทั้ง2เส้นทางอาจจะเริ่มต้นในปี2032ตามแผนเดิมค่ะทั้ง2เส้นทางมีความยาวรวมกัน651กิโลเมตรนะคะจะต้องใช้เงินในการก่อสร้างและดำเนินการทั้งหมดเนี่ยประมาณ5,600เขาเรียกว่า 5,061.6
ล้านล้านดองนะคะหรือว่า 24.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะเริ่มดำเนินการในเส้นทางอื่นๆเพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้หรือทรานส์เวียดนามด้วยนะคะโครงการรถไฟนี้คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า665ล้านล้านดองภายในปี2030รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่ด้วยในปี2018ค่ะกระทรวงคมนาคมของเวียดนามเนี่ยเขาได้มีการไปรื้อฟื้นเส้นทางความเร็วสูงเหนือใต้หลังจากที่ถูกตีกลับในที่ประชุมแห่งชาติในปี2010ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าสูงถึง 56,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ของเวียดนามในตอนนั้นนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาได้แสดงความกังวลว่าการเพิ่มของจำนวนเงินมหาศาลเนี่ยนะคะทางกระทรวงเนี่ยก็จะเสนอการก่อสร้างในเส้นทาง 1,600 กิโลเมตรด้วยความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงในมูลค่า 58,700 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของเวียดนามเขาก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนพัฒนารถไฟความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็บอกว่าค่าใช้จ่ายมันมหาศาลเพราะเวียดนามเนี่ยจะต้องนำเข้าอุปกรณ์แล้วก็วิศวกรแล้วแนะนำให้พัฒนาพื้นที่ความเร็วสูง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางเทคนิคมากกว่านะคะนี่เป็นคำแนะนำมีอีกท่านหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตค่ะเป็นผู้บริหารสถาบันการวางแผนและพัฒนาของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงเนี่ยควรจะต่ำกว่าตั๋วเครื่องบินเพื่อให้สามารถแข่งขันได้รถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องรับประกันการขาดทุนของนักลงทุนของรัฐบาลด้วยนะคะเวียดนามก็มีเส้นทางรถไฟในระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตรแต่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยรถไฟขนส่งผู้โดยสาร8ล้านคนลดลง 6.9% จากปี2019เนื่องจากว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของน้ำท่วมในภาคกลางก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในเวียดนามด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทางประเทศเวียดนามค่ะก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีความเคลื่อนไหวอันนี้เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางทางอากาศแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยที่ประเทศกัมพูชากับคุณผู้ฟังรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาขยายเวลาลดหย่อนภาษีสำหรับกลุ่มบริษัทสายการบินแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินต่อไปอีก3เดือนนะคะหรือตั้งแต่เดือนเมษายน64จนถึงเดือนมิถุนายน64เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาก็จะให้การช่วยเหลือเป็นเงินสดแก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนต่ออีก3เดือนด้วยนะคะก็เป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะของข่าวอาเซียนในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเรื่องของการลงทุนในรอยต่อนะคะทั้งทางน้ำทางบกนะคะที่เชื่อมระหว่างไทยลาวจีนตอนใต้ที่ผ่านทาง12ปันนาไปนะคะเราจะไปดูว่าควรจะลงทุนในรูปแบบไหนยังไงเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นอย่างไรจุดไหนรอยต่อตรงไหนที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้นะคะคุยกับคุณภกายมาศเวียราค่ะรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทแม่โขงเดลต้าทราเวลเอเจนซี่จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณภกายมาศค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณภกายมาศคะถามสถานการณ์ตรงฝั่งที่ติดเพื่อนบ้านของเราที่เชียงรายก่อนนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆด้วยค่ะก็ต้องปัจจุบันก็ต้องชี้แจงว่าจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นจังหวัดเดียวนะคะที่มีจุดทำแดนถาวรถึง3ด่านด้วยกันแล้วก็ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนติดกัน2ประเทศแล้วยังเชื่อมต่อไปได้ถึงจีนตอนใต้อีกด้วยนะคะแล้วยังมีด่านของสนามบินด้วยสนามบินเชียงรายนะคะเป็น4ด่านนั้นตรงนี้ก็จังหวัดเชียงรายมีรายได้อันดับ1จุดที่การส่งออกสินค้าขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้รายได้หลักที่2ก็คือรายได้จากการท่องเที่ยวแต่พอในปัจจุบันเราพบสถานการณ์โควิดทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยหายไปมากเลยครับประมาณ 70-80% โอ้ 70-80% เลยนะคะใช่ค่ะค่ะในส่วนกระทบทั้งสองก็คือในเรื่องของเรื่องของสถานการณ์ในเงินมานะคะค่ะแล้วก็เรื่องของหมอกควันข้ามแดนก็ต้องปัญหานี้ด้วยแล้วก็ชายแดนบางจุดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวในเส้นทางแม่น้ำโขงปิดพรมแดนมาปิดด่านท่าเรือมาประมาณเกือบปีรวมทั้งของจีนท่าเรือของจีนนะคะซึ่งเป็นท่าเรือปลายทางที่ออกจากเชียงแสนไปทางก็คือท่าเรือกวนเหนยก็ปิดมาปีนึงแล้วค่ะอืมค่ะคุณภกายก็มีผลกระทบอยู่
คุณพกายมาศคะอัปเดตเรื่องของด่านตอนนี้นิดหนึ่งที่เป็นด่านขนส่งสินค้าแล้วก็ด่านการค้าขายระหว่างกันในแต่ละวันเนี่ยด่านไหนที่ตอนนี้ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติบ้างนะคะที่เป็นด่านของเรานะคะเปิดค่ะของเราเปิดแต่เปิดเฉพาะด่านสินค้านะคะไม่เปิดให้กับไม่รับบุคคลนะคะก็มีสะพานมิตรภาพแห่งที่1ปิดไปปีนึงแล้วนะคะสะพานมิตรภาพแห่งที่2ก็เป็นด่านสินค้ามูลค่าการค้ายังไปได้ดีอยู่ยังไม่ตกนะคะอย่างที่เมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วก็ยังไปได้อยู่ส่วนด่านท่าเรือเชียงแสนนะคะปลายทางปิดคือทางลาวท่าเรือลาวทั้งหมดปิดแล้วก็ท่าเรือจีนกวนเหลยปิดเหลือแต่ท่าเรือของเมียนมาก็คือท่าเรือบ้านโป่งและท่าเรือศพลอยยังเปิดอยู่ค่ะส่วนสะพานมิตรภาพที่เชียงของแห่งที่4สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ตรงนี้ก็เป็นด่านเปิดอยู่แต่ว่าเฉพาะทางลาวและไทยเรารับเฉพาะสินค้าเราจะไม่ให้บุคคลเข้ามาค่ะค่ะตอนนี้ประเมินเบื้องต้นนะคะน่าจะเปิดด่านได้มากขึ้นสักเมื่อไหร่อะคะถ้าประเมินจากสถานการณ์โควิดค่ะต้องดูจากสถานการณ์ได้รับวัคซีนหรือยังแต่อย่างของเมียนมาที่เขาก็ฉีดกันแล้วนะคะค่ะฉีดวัคซีนกันแล้วแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนั่นก็คงจะต้องรอตรงจุดนี้ก่อนเราประเมินว่าน่าจะเปิดได้ก็ประมาณโน้หรือค่ะเดือนตุลาคมประมาณนี้ค่ะตุลาคมนี้ด่านอาจจะเปิดแบบอาจจะเกือบเต็มรูปแบบใช่ไหมคะคุณพกายมาก็ต้องดูจากทางรัฐบาลว่าเราจะมีวัคซีนเข้ามาเมื่อไหร่นะคะค่ะฉีดครบกันไหมก็ได้ทราบว่าตอนนี้เห็นว่าจะให้เฉพาะจะเริ่มจากผู้ประกอบการชายแดนให้จังหวัดที่อยู่ชายแดนกันก่อนของคนที่อยู่ในตามชายแดนซึ่งมีอัตราเสี่ยงเนี่ยคงเก็บน่าจะได้ก่อนค่ะในส่วนของคุณพกายมาศเองก็ทำเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวเหมือนกันบริษัทแม่คงเดลต้าทราเวลเอเจนซี่จำกัดเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยนะคะคุณพกายมาศตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องของการค้าการขายระหว่างทั้งทางบกทางน้ำนะคะที่เชื่อมระหว่างไทยลาวจีนในส่วนของท่องเที่ยวที่คุณพกายมาศสัมผัสกับธุรกิจตัวเองเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หยุดเลยค่ะหยุดร้อยปิดเลย 100% เลยค่ะถ้าเป็นออกต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเป็นในประเทศนี่ก็หายไปประมาณสัก 90% ค่ะมีธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจเดินเรือแม่น้ำโขงก็เดินเฉพาะตะเข็บชายแดนก็ไม่มีลูกค้าค่ะตอนนี้หรือคนก็ยังกลัวกันอยู่แล้วก็อาจจะเป็นแต่เราจะมาดูโครงการของรัฐนะคะที่กระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวก็เรามีความหวังตรงนี้นะคะที่มีโครงการของรัฐของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาของททแล้วก็ร่วมกับแอร์ไลน์ต่างๆรวมทั้งโครงการรัฐบาลที่ให้ตรงนี้ก็น่าจะไปได้นะคะน่าจะกระตุ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะของแม่คงเดลต้านี่เรามีทั้งขนส่งสินค้าแล้วก็เป็นเรือท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ค่ะเรามีบริษัทอีกเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกค่ะก็คือบริษัทไทยอินโดชัยนาเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสโดยการนำเข้าและส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าส่งออกด้วยค่ะค่ะนะตอนนี้ก็ถือว่าหยุดชะงักไปท่องเที่ยวนี้เกือบ 100% เลยนะคะเราก็ล่องเรือตามตะเข็บชายแดนนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าอยู่ในเรือนะคะถ้าอยู่ในเรือก็เหมือนจะอยู่เพราะของเราเป็นธงชาติไทยนะคะก็อยู่ในเรือเราจะไม่ออกนอกประเทศเราจะไม่ออกไม่ลงขึ้นดินแดนของประเทศไหนทั้งสิ้นอยู่ในเรือค่ะก็ถ้าพูดถึงถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมานะเขาก็ชอบกันค่ะก็เรือที่นี่เป็นเรือขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็เส้นทางแม่น้ำโขงตรงจุดนี้นี่ก็เรือใหญ่ๆและไม่มีนะคะถ้าหากมาก็อากาศก็ดีอยู่ในแม่น้ำโขงตอนนี้ก็เปิดให้บริการอยู่ใช่ไหมคะเปิดค่ะเปิดให้บริการอยู่แต่ไม่ค่อยมีลูกค้าค่ะเนาะก็ตอนนี้ยังทุกอย่างยังจะต้องรอดูสถานการณ์เอ๊ะปกติแล้วของเรือที่คุณพกายมาศให้บริการอยู่เนี่ยคือล่องไปจากเชียงรายไป12ปันนา12ปันนาไปลาวไป12ปันนาแต่ตอนเนี้ยล่องจนถึงไหนคะไปจีนไป12ปันนาไปลาวไปหนองคบางค่ะอ๋อค่ะแต่ตอนนี้ที่ปรับเส้นทางในประเทศเนี่ยล่องจากไหนไปถึงไหนถึงตรงไหนอะคะก็จากท่าเรือท่องเที่ยวนะคะท่าเรือเทศบาลท่าเรือท่องเที่ยวแล้วก็ไปสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ไปวกที่ท่าเรือบ้านโป่งของเมียนมาบ้านนอกแล้วก็ท่าเรือบ้านมอมของลาวไปถึงหน้าท่าเขาแล้วก็วกกลับเลยซึ่งตรงนี้ก็คนเขาก็อยากจะเห็นอยู่ถ้าออกไปเลยสามเหลี่ยมไปนิดนึงนะคะสักสิบกิโลช่วงนี้ก็ต้องปรับเป็นเอานักท่องเที่ยวคนไทยก่อนนะคะแล้วก็ล่องอยู่เฉพาะในเขตบ้านเราก่อนนะคะค่ะถึงสามเหลี่ยมทองคำค่ะค่ะคุณพกายมาศคะสนใจในเรื่องของโอกาสการลงทุนในรอยต่อทางบกทางน้ำซึ่งตรงนั้นน่ะถือว่าเป็นทำเลที่
ที่สมบูรณ์แบบมากถ้าไม่เจอเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะเพราะว่าเชื่อมไปถึงจีนนู่นนะคะไทยลาวจีนแล้วก็บางส่วนก็เชื่อมถึงพม่าด้วยตรงนี้ค่ะถ้าเกิดสถานการณ์ทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะโอกาสในการลงทุนในรอยต่อเหล่านี้เนี่ยเส้นทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยากให้คุณพกายมาแนะนำนิดนึงว่ายังขาดบริการยังขาดสินค้าตรงไหนและเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปลงทุนอะไรได้บ้างในเส้นทางเหล่านี้คะขณะนี้ที่เหมาะที่สุดนะคะคือลงทุนในเส้นทางแม่น้ำโขงนั่นก็คือลงทุนกับทางการท่าเรือของประเทศไทยนะคะซึ่งมีการท่าเรือเชียงแสนอยู่ที่นี่ซึ่งขณะนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในเรื่องของเขตปลอดอากรหรือคลังสินค้าทั่วไปเพราะถ้าหากว่าด่านเปิดเนี่ยอนาคตนะคะเส้นทางนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่ขนส่งสินค้าที่ถูกที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็ใกล้จีนที่สุดเส้นทางแม่น้ำโขงแค่275กิโลเมตรใช้เวลาวันครึ่งแล้วก็ทางบกนะคะทางเชียงของนี่ใช้เวลาวันเดียวถึง248กิโลเมตรแล้วก็ทางเชียงทางแม่สายนะคะใช้เวลา168กิโลเมตรถึงเชียงตุงและอีก90กิโลเมตรถึงชายแดนจีนนั่นจะเป็นเส้นทางที่ใกล้สั้นแล้วก็ใช้ได้หลายเส้นทางนั้นตรงนี้ก็คือถ้าหากว่านักลงทุนคนไทยนะคะก็อยากจะแนะนำให้ยังไม่ต้องลงทุนต่างประเทศให้ลงทุนตรงจุดที่มีศักยภาพสูงที่สุดแล้วก็การลงทุนต่ำที่สุดนั่นก็คือทำกับทางรัฐวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ตรงนี้กำลังจะเริ่มเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้ในเรื่องของคลังสินค้าทั่วไปเกษตรกรนะคะคลังน้ำมันนะคะซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้มากเพราะเรือในแม่น้ำโขงเนี่ยเรือมีทั้งเรือขนส่งสินค้าเนี่ยรวมทั้งเรือลาวเรือจีนแล้วมีทั้งหมด500กว่าลำนะคะถ้าด่านเปิดนั่นก็คือการขนสินค้าไปจีนหรือเข้าเมียนมาเนี่ยเส้นทางจะใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่เราจะต้องมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถซัพพลายให้กับเพื่อนบ้านเราเนี่ย just in time ก็คือสามารถส่งได้เดี๋ยวนั้นพอมีคำสั่งซื้อปุ๊บสามารถขายได้เลยแล้วก็ถ้าหากมีคลังเนี่ยเรามีละมีสินค้าหลากหลายหลายตัวมีหลายไอเทมเนี่ยเราสามารถที่จะขนใส่เรือทุกลำได้ขนส่งสินค้าทางบกทางน้ำได้หมดเลยค่ะนั้นตรงนี้ยังขาดผู้ลงทุนอยู่ซึ่งเหมาะที่สุดก็คือก็ยังอยากจะให้เป็นคนไทยนะคะค่ะแต่ว่าลงทุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของบ้านเราคือการท่าเรือใช่ไหมคะใช้พื้นที่ของเขาค่ะอ๋อเป็นพื้นที่ของการท่าเรือจะเป็นลักษณะแบบเช่าพื้นที่หรือเป็นลักษณะแบบยังไงคะคุณประกายมาศในพื้นที่เขามีเงื่อนไขอยู่ค่ะเราสามารถที่เสนอเงื่อนไขได้นะคะว่าจะลงทุนในลักษณะไหนหรือเราจะมีพาร์ทเนอร์เป็นแต่ว่าดิฉันคิดว่าที่เหมาะที่สุดคือจีนพาร์ทเนอร์ควรจะเป็นจีนเพราะว่าปลายทางเราเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดก็คือจีนตอนใต้ซึ่งไปได้ถึง3มณฑลด้วยกันก็คือมณฑลยูนนานกุ้ยโจและเสฉวนตรงนี้ประชากรก็หลักมากกว่าเรามากกว่าเทศไทยเราอีกหลายเท่าเลยนะแล้วก็สินค้าที่ยังนิยมไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือลาวนะคะด้านสามตะวันออกก็ยังนิยมสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคนี่นิยมสินค้าไทยค่ะถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้เราไปลงทุนเนี่ยนะคะอย่างคลังสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปอย่างจีนนะคะสินค้าชนิดไหนที่ฝั่งนู้นเขาต้องการจากบ้านเรามากที่สุดนะคะของกินของใช้ค่ะ อาหารการกินอุปโภคบริโภคอาหารการกินยกตัวอย่างง่ายๆนะคะง่ายๆนิดเดียวอย่างที่12ปันนาเนี่ยเราเคยมีประชุมกันระหว่างหอนค้าเชียงรายกับหอค้า12ปันนานั่งคุยกันเขามีร้านปิ้งย่างนะคะ20,000กว่าล้านแค่ใน12ปันนาโอ้คิดง่ายๆพอเราปิ้งย่างนะคะเอาหมูปิ้งเอาอะไรนั้นที่แช่ไปขายเนี่ยพวกชิ้นส่วนไก่บ้างชิ้นส่วนหมูบ้างเนี่ยที่สำเร็จรูปนะแล้วลองคิดดูเช่นร้านมันมี20,000มีร้านถึง20,000ร้านนะคะเฉพาะใน12ปันนาเนี่ยร้านมันกินโต๊ะ1โต๊ะกิน1กิโลโอ้แล้วจะเป็นเท่าไหร่คะไม่พอค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาจีนอพยพเข้ามาอยู่ใน12ปันนาเยอะมากเมืองเขาใหญ่โตมากค่ะอ๋อค่ะแต่ก่อนเป็นสองคนเป็นคนไทยลื้อแต่ตอนนี้คนจีนก็มาอพยพเยอะแล้วก็อย่างนี้สงกรานต์อย่างช่วงสงกรานต์ช่วงเราเห็นไหมคะเมื่อก่อนนี้คนจะมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะคนจีนนะคะแต่มาเที่ยวจีนแต่ในปัจจุบันนี้12ปันนาเนี่ยยังเชียงรุ่งเนี่ยติดแม่น้ำโขงแม่น้ำลานช้างแม่โขงเขื่อนเขาก็จะระบายน้ำน้อยทุกคนก็จะหันไปเล่นน้ำกันที่นั่นแล้วก็มีเชียงใหม่จำลองนะคะมีถนนคนเดินมีสินค้าของบ้านเราไปขายเยอะแยะนั้นคนจีนที่มาจากมณฑลอื่นๆเขาก็จะนิยมไม่ออกนอกประเทศแล้วก็จะมาที่12ปันนาแทนมาที่เชียงรุ่งบรรยากาศก็เหมือนทางเหนือทางเชียงใหม่บ้านเราเลยนะศิลปวัฒนธรรมใกล้กันบ้านเราเหมือนคนเหนือบ้านเรานี่แหละค่ะค่ะ
โอ้ตอนนี้12ปันนากลายเป็นว่าเป็นแหล่งที่คนจีนเข้ามาเยอะทั้งเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการลงทุนด้วยไหมคะคุณพกายมากใช่ค่ะใช่ค่ะมีเมืองเกิดใหม่ขึ้นเยอะแยะเลยค่ะที่12ปันนาแล้วก็มีสถานีรถไฟจากคุนหมิงลงมาถึงตรงของเรานะคะถึงชายแดนลาวเนี่ย5สถานีด้วยกันเพราะนั้นเขาจะมาจากที่อื่นๆมาทางรถไฟมาทางอะไรได้มากง่ายมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังขาดคือเรื่องของอาหารการกินเป็นประเภทวัตถุดิบใช่ไหมคะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรนี้สำเร็จรูปก็ได้ค่ะอ๋อค่ะแค่แบบส้มตำสำเร็จรูปนะคะต้มยำกุ้งสำเร็จรูปนะคะส่งไปเนี่ยแฉะห่อขายนี่ก็โอ้โหข้าวมันไก่อย่างเงี้ยพี่สำเร็จรูปไปนะคะไม่พอคนก็ยังนิยมอาหารไทยอยู่ค่ะค่ะถ้าพูดถึง12ปันนาทางน้ำเราก็ใช้เส้นทางแม่น้ำโขงได้วันครึ่งถ้าเป็นเรือโดยสารก็วันเดียวถึงอย่างเรือที่นี่วันเดียวถึงค่ะค่ะถ้าเป็นถนนก็เส้น R3A ใช่เส้นนั้นค่ะ4ชั่วโมงถึงถ้าจากเชียงของไปนะคะค่ะ4ชั่วโมงถึงชายแดนค่ะอืมไปรถนะคะรถอันนี้ไม่ใช่รถสินค้านะคะหมายถึงรถท่องเที่ยวค่ะถ้าด่านเปิดก็คือเราสามารถขับรถไปเที่ยวได้ค่ะค่ะตอนนี้12ปันนาถือว่าขยายตัวเร็วมากไหมคะแล้วเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรที่รองรับนักลงทุนโดยเฉพาะและมีนักลงทุนไทยบ้างไหมคะเขาเป็นเขตปกครองอยู่แล้วนะคะค่ะปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนาค่ะเขาเป็นเขตปกครองอยู่แล้วค่ะค่ะเขตปกครองพิเศษอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเคลื่อนเขาจะเคลื่อนตัวง่ายนะคะอืมค่ะถ้าเป็นคนไทยไปลงทุนเนี่ยนะคะเราควรจะเป็นทุนไทย 100% หรือว่าเราจะมีพาร์ทเนอร์เป็นคนจีนหรือคน12ปันนาอยู่ตรงนั้นพาร์ทเนอร์คนจีนค่ะเงินทุนจีนตรงนั้นเยอะค่ะเยอะมากคนไทยคงไปไม่ไหวมั้งคะค่ะคนไทยเอาสินค้าไปขายดีกว่าค่ะถ้าจะขายถ้าจะลงทุนในส่วนของบ้านเราดีกว่าค่ะค่ะถ้าแต่ว่ามาที่สามเหลี่ยมก็จะเห็นว่าตรงข้ามนะคะคิงโรมันเนี่ยเขาก็มีสร้างเมืองใหญ่โตมากอาคารสูงกระดับใหญ่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าทางฝั่งลาวนะคะเป็นเงินจีนทั้งนั้นเลยหรือไม่ก็ได้ฝั่งท่าขี้เหล็กนะคะตรงข้ามแม่สายเงินทุนจีนมาเยอะมากค่ะของเราเนี่ยครับก็อย่างที่บอกก็คือซัพพลายสินค้าให้ทันไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะรับสินค้าจากทั่วประเทศเลยไม่ว่าอาหารทะเลอาหารเราไปได้หมดอืมค่ะรอยต่อตรงจุดไหนบ้างคะคุณพกายมาศอยากจะให้ชี้ชัดนิดนึงว่าถ้าเกิดเราจะไปลงทุนถ้าเป็นเส้นนี้แล้วเนี่ยแล้วก็แต่ละจุดมีอะไรที่น่าลงทุนแล้วก็เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดเราจะลงทุนในฝั่งบ้านเราเนี่ยค่ะก็ทั้ง3อำเภอน่าสนใจหมดนะคะหรือถ้าทั้งจังหวัดเชียงรายก็ว่าได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยนอกจากนี้เรายังมีพวกชานะคะไร่ชาไร่กาแฟดีๆของเราอยู่ที่นี่เยอะนะคะค่ะนั่นก็คือตอนนี้ก็ยังแนะนำให้ทำเรื่องของโลจิสติกกับเรื่องของคลังสินค้าดีกว่าเพราะทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขายังมีความต้องการเขามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขายังต้องพึ่งอาหารนะคะของเราได้เป็นครัวโลกเลยก็ว่าได้นะครับยังพึ่งอาหารจากเราโลจิสติกขนาดนี้นะคะก็คือจังหวัดเชียงรายเนี่ยเรากำลังได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สายเป็นเทรดดิ้งซิตี้เชียงแสนเป็นพอร์ตซิตี้เชียงของเป็นโลจิสติกซิตี้แต่ในขณะนี้เนี่ยยังคือยังชะลออยู่จากสถานการณ์โควิดนะคะก็ดูในนโยบายอีกครั้งหนึ่งคือระยะนี้ก็คือให้ศึกษาก่อนนะคะยังไม่อยากให้ลงทุนดูสถานการณ์ในเมียนมาด้วยนะคะสถานการณ์ทะเลจีนตอนใต้นะคะที่กำลังมีผลกระทบกันต่อเนื่องถ้าจีนตอนใต้รุนแรงมากขึ้นในทะเลจีนตอนใต้ถ้ารุนแรงมากขึ้นนะคะก็สังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าเรือของกองทัพราชนาวีของประเทศต่างๆเข้ามาเยอะมากแล้วนะคะดังนั้นถ้าตรงนั้นจุดนั้นมีปัญหานั่นก็คือเส้นทางจีนเนี่ยคนจะหันมาใช้ทางเส้นทางชายแดนเชียงรายมากขึ้นไม่ว่าจะนำเข้าหรือส่งออกดังนั้นตรงนี้ก็คือต้องมองด้วยนะสถานการณ์ของโลกด้วยนะคะของทั่วโลกของจีนทะเลจีนตอนใต้นะกรณีพิพาทกันนะคะถ้าเราเป็นนักลงทุนไทยจะไปลงทุนอย่างที่คุณพกายมาแนะนำว่าตอนนี้ถ้าดูแล้วเขายังต้องการอยู่คือโลจิสติกกับคลังสินค้าเนี่ยนะคะเราจะสามารถที่จะอย่างเราเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆเลยเนี่ยเราพร้อมที่จะไปเราจะต้องมีขั้นตอนในการติดต่อยังไงที่ไหนหาทำเลยังไงได้บ้างขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะก็เชิญมาที่นี่ได้นะคะมาคุยกันนะคะเรามีคณะกรรมการที่ทำเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษอยู่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในกรรมการนี้ด้วย มานั่งคุยกันก็ตรงจุดนี้นะคะคือเอาศักยภาพเอาสินค้าไทยเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์นะคะ ไม่ต้องไปลงทุนกับสิ่งก่อสร้างมากมายเพราะว่าพื้นที่ก็มีอยู่แล้วนะคะ มีพื้นที่อยู่แล้วเพียงแต่เข้ามาทำในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็บริหารการจัดการ สินค้าส่งไปให้ได้ให้เร็วที่สุด
ส่งไปเข้าประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะถ้าจากประเทศอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาในประเทศจุดที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเกิดจะเป็นแลนด์ล็อกก็ว่าได้ไม่ว่ารัฐฉานตะวันออกซึ่งรัฐฉานนี่ก็ใหญ่ที่สุดของรัฐเมียนของประเทศเมียนมาล่ะนะคะก็แล้วก็เส้นทางแม่น้ำโขงที่จะไป12ปันนาหรือเข้ามณฑลยูนานก็ไม่มีเส้นทางออกทะเลหรืออย่างทางลาวเดินแขวงบ่อแก้วแขวงหลวงน้ำทาก็ไม่ได้มีเส้นทางออกทะเลดังนั้นประเทศอื่นๆที่จะเอาสินค้าเข้ามาแทรกแซงเราเนี่ยยากมากเพราะต้องผ่านท่าเรือของไทยเราท่าเรือกองเตยหรือท่าเรือแหลมฉบังจะต้องผ่านท่าเรือต่างๆซึ่งมีค่าใช้จ่ายต้นทุนสูงกว่าดังนั้นเรามีวัตถุดิบอยู่เยอะอยู่แล้วมีโรงงานอุตสาหกรรมแยกนิคมอุตสาหกรรมก็คือสามารถที่จะเอามาขายตรงจุดนี้นะคะประชากรที่นี่ก็หลัก4-500ล้านขึ้นไปอยู่แล้วค่ะค่ะตรงรอยต่อชายแดนต่างๆเหล่านี้ที่ติดกับจีนเนี่ยค่ะแล้วก็ติดกับลาวด้วยเราใช้สกุลเงินอะไรในการค้าขายระหว่างกันกับคุณประกายมาศค้าชายแดนนะคะโดยปกติก็ใช้สกุลนิยมจะใช้สกุลเงินบาทนะคะค่ะแล้วก็ที่นี่ก็อันดับหนึ่งก็คือบาทต่อมาก็คือหยวนจีนนะคะแล้วก็เงินของ US ดอลลาร์นะคะค่ะแต่ว่าในชายแดนตะเข็บชายแดนของไทยเมียนมาเนี่ยยังใช้บาทอยู่ค่ะก็เงินบาทเข้าไปเมืองมันตึ้งก็ต้องก็ใช้จ๊าซแต่นี่ทางชายแดนเราใช้บาทอยู่ค่ะอ๋อค่ะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงต่างๆของลาวนะคะรวมถึงเส้นทางต่างๆที่อาจจะเชื่อมโยงมาใกล้ๆเส้นที่เราอยู่เนี่ยค่ะมีผลต่อเรื่องของบรรยากาศความคึกคักในการลงทุนด้วยไหมคะคุณประกายมาศในเส้นเขามาไม่ถึงชายแดนเรานะคะเขาไปอยู่ที่ชายแดนลาวจีนค่ะรถไฟก็จะเลี้ยวที่ตรงแยกมาเตยนะคะเข้ามาได้ประมาณสัก5กิโลเมตรเองค่ะแล้วก็แยกมาเตยจากนั้นลงไปที่หลวงพ่อบางหลวงพ่อบางแล้วก็วังเวียงแล้วเข้าเวียงจันทร์ไปเชื่อมกับหนองคายถ้าเป็นขนส่งสินค้าก็คงเป็นสินค้าขนาดเบาไม่ใช่สินค้าหนักสินค้าพวกวางเบาขนาดเบาหน่อยเป็นรถก็แล้วก็เป็นเรื่องของด้านการท่องเที่ยวการเดินทางทางด้านท่องเที่ยวถ้าสมมติจะต่อนะต้องต่อทางรถมาที่เชียงของนะคะจากรถไฟแล้วมานั่งรถต่อเข้าเชียงของยังไม่มีรถไฟในด้านนี้ครับค่ะอย่างธุรกิจโลจิสติกกับคลังสินค้าที่คุณภกายมาแนะนำเนี่ยควรจะเป็นผู้ประกอบการในระดับไหนคะระดับเล็กระดับกลางหรือว่าระดับใหญ่เลยคะที่จะคล่องตัวก็ถ้าว่าจะมาทำคลังสินค้านี่ก็เป็นผู้ประกอบการที่มีความชำนาญในเรื่องของการจัดระบบของคลังสินค้านะคะแล้วก็รับสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการรายย่อย SME นี่นะคะจะเข้ามาฝากนะเพราะว่าถ้ามาเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงแต่ถ้าเอาเข้ามาไว้ที่คลังจากนั้นก็ไปพร้อมกับสินค้าตัวอื่นคือสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปพร้อมกับสินค้าอื่นๆเนี่ยอันก็ไปได้ค่ะนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะก็ทั้งจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วก็เชื่อมต่อต่างๆด้วยถ้าผู้ประกอบการสนใจก็สามารถติดต่อกระทรวงหอการค้าเชียงรายได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาประเมินจุดร่วมกันว่าตรงไหนจุดไหนสินค้าค่ะค่ะค่ะคุณประกายมาศค่ะอยากจะให้ทิ้งท้ายตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าโอกาสในการลงทุนนะคะในจังหวัดเชียงรายเองหรือว่ารอยต่อระหว่างที่เชื่อมไทยลาวจีนนะคะแล้วก็ไปทางจีนตอนใต้ของทางเส้น R3A ทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำเนี่ยนะคะก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็อนาคตการเติบโตของธุรกิจที่จะอยู่ตรงรอยต่อจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังยืนยันว่าจุดนี้นะคะภาคเหนือของประเทศไทยนี่นะคะการค้าชายแดนเป็นสิ่งที่นำเงินเข้าประเทศได้เร็วที่สุดและเรามีผู้ซื้ออยู่แล้วนะคะมีความต้องการอยู่แล้วมีดีมานด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สนใจในเรื่องของการค้าชายแดนตั้งศูนย์กระจายสินค้าก็คือการตั้งคลังซึ่งเป็นคลังกลกรไปอย่างที่ไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มติดไปไม่ต้องมีภาษีไม่ต้องมีค่าการตลาดติดไปก็คือส่งขายให้เขาอย่างเดียวนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีความต้องการอยู่แล้วแล้วก็เป็นการลดเรื่องเวลาในการทำงานถ้าเราไปค้าทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยเราต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าสินค้าจะถึงปลายทางการแข่งขันก็เยอะเพราะต้องใช้เส้นทางทางทะเลและจุดนี้มีการแข่งขันน้อยชาติอื่นๆจะเข้ามาตรงจุดนี้ก็ต้องเสียเวลาต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องผ่านโอเวอร์แลนด์ของเราไปอีกนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านั้นก็อยากจะให้ท่านที่สนใจว่ามองดูธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากก็ลองเข้ามาดูที่นี่ดูนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณประกายมาศนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณภกายมาศเวียร่านะคะรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแม่คงเดลต้าทราเวลเอเจนซี่จำกัดนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดจะทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักนะคะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในบางส่วนแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วเนี่ยจุดที่น่าลงทุนที่คุณภกายมาศบอกยังมองว่าจุดนี้ยังเป็นจุดที่มีอนาคตสดใสนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่จะมาลงทุนน่าสนใจคือธุรกิจที่เป็นโลจิสติกคลังสินค้าที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะจะเป็นคลังน้ำมันก็ได้คลังสินค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะผ่านไปยังสปป.ลาวและเข้าไปยัง12ปันนาแล้วก็ข้ามไปยังประเทศจีนตอนใต้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปเจอ3มณฑลที่มีผู้บริโภคมีประชากรเยอะมากๆนะคะคุณภกายมาศยังได้บอกความน่าสนใจของ12ปันนาด้วยนะคะว่า12ปันนาเนี่ยตอนนี้มีการเจริญเติบโตเยอะมากจากแต่ก่อนก็อาจจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่มีศิลปะวัฒนธรรมเป็นจุดขายแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีผลทางด้านธุรกิจเข้ามาแล้วเพราะว่าคนจีนเข้ามาลงทุนเยอะมากอยู่ใน12ปันนาแล้วก็เป็นเขตปกครองตนเองด้วยก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนไทยนะคะเข้าไปค้าขายในฝั่งจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อในจุดสำคัญต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถเจาะตลาดไปที่12ปันนาเจาะตลาดไปที่จีนอีก3มณฑลที่มีประชากรมหาศาลได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณภกายมาศแนะนำแล้วก็การค้าขายนะคะก็เชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าด่านเปิดนะคะในเดือนตุลาคม64นี้เปิดเกือบ 100% การค้าการขายก็จะกลับมาคล่องตัวแล้วก็เดินหน้าอย่างแน่นอนสกุลเงินที่ใช้ในส่วนของการค้าชายแดนในพื้นที่นี้ก็เป็นสกุลเงินบาทเป็นหลักแล้วก็เงินหยวนแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะแล้วก็นำมาฝากผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนที่มองหาโอกาสในการจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านรอยต่อตรงนี้น่าสนใจที่จะไปอย่างสามมณฑลของจีนแล้วก็ผ่านทาง12ปันนาด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับอาเซียนราวอัพค่ะพบกันใหม่นะคะในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ